สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับก่อนจะไปดูบอลคู่นั้นมาดูตอนนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าประเทศไทยจะมีปัญหานี้คือสมัยก่อนที่ทวีปยุโรปจะมีกลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงปิดหน้าปิดตาแล้วก็ไปจุดพลุไฟในสนามนะครับที่ต้องปิดหน้าปิดตาเพราะว่าควันมันอันตรายมากล่าสุดคุณผู้ชมครับนัดที่ไทยชนะอินโดไป 2-0 จนทำให้เราได้เป็นแชมป์อาเซียนนั้นก็มีกลุ่มเล็กๆนะฮะแฟนบอลไทยไปจุดพลุแต่ก็มีหลายคนสงสัยที่อาจจะไม่ได้ดูบอลบอกว่าเอาไปจุดพลุแฟร์แล้วมันผิดยังไงเพราะว่าพลุแฟร์แปลว่าพลุแห่งความยุติธรรมไม่ใช่เหรอมันจึงกลายเป็นว่าการอ่านออกเสียงของคำว่าพลุนี้จริงๆแล้วต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอย่างไรนะครับคุณผู้ชมฮะลองดูครับสรุปต้องอ่านว่าพลุแฟร์หรือพลุแฟร์แฟร์อ่านออกเสียงว่าแฟร์แปลว่ายุติธรรมนะครับที่เรามักได้ยินคำว่าแฟร์เพลย์แฟร์เพลย์ซึ่งแปลว่าเล่นกันอย่างแฟร์แฟร์เล่นกันอย่างใสสะอาดมีน้ำใจนักกีฬาส่วนพลุไฟเนี่ยนะฮะที่กำลังเป็นข่าวใหญ่โตตอนนี้อ่านให้ถูกคือ flare flare นะครับมีลอลิงนิดๆเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า flare นะครับแปลว่าเปลวไฟครับดังนั้นคุณผู้ชมฮะอ่านให้ถูกต้องนะครับก็คือพลุ flareนะครับไม่ใช่พลุแฟร์เพราะพลุแฟร์แปลว่าพลุแห่งความยุติธรรมนะฮะซึ่งพูดไปฝรั่งอาจจะงงฮะพลุยุติธรรมคืออะไร I don't understand เพื่อจะให้คุณผู้ชมฟังแบบชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งประโยคที่มีคำว่าแฟร์ยุติธรรมกับแฟลร์พลุไฟนะครับในประโยคเดียวกันลองฟังดูนะครับ It is not fair for others to suffer from the flareIt is not fair for others to suffer from the flare. แปลเป็นไทยก็คือมันไม่แฟร์สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ต้องมาทรมานสำลักควันจากพลุแฟร์ง่ายๆโดนๆแฟร์ flare. ไม่ใช่แฟร์นะจ๊ะนะฮะพลุแฟร์นะฮะมีลอลิงนิดนึงนะฮะเพราะว่าพลุแฟร์แปลว่าพลุแห่งความยุติธรรมไม่มีความหมายไม่มีคำนี้ในโลกนะคุณผู้ชมครับ